สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้เชื้อราไตโคโรมาแบบสดแต่วันนี้ก็จะมาใช้ในการฉีดพ่นพืชผักส่วนวิธีการทำวิธีการใช้อย่างไรนั้นมาติดตามกันครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสำหรับเชื้อไตโคโรมาในถุงนี้จะมีอยู่200กรัมหรือ2ขีดวันนี้ผมจะใช้น้ำตรงนี้อยู่20ลิตรถ้าท่านผู้ชมจะใช้สักน้ำสัก100ลิตรถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ใช้เชื้อไตโคโรมานี่5ถุงหรือ1กิโลนะครับต่อน้ำ100ลิตรแต่วันนี้ผมจะใช้น้ำ20ลิตรก็จะใช้แค่200กรัมหรือท่านผู้ชมไม่อยากจะทำเยอะอยากจะแช่น้ำสัก5ลิตรก็ใน1ถุงนี้ก็แบ่งเป็น4ส่วนก็ไปใช้1ส่วนนะครับ1ส่วนก็แบ่งไป4ส่วนท่านผู้ชม4ส่วนแล้วก็เอาไปใช้1ส่วนก็ตก5ลิตรก็แช่ไว้แล้วก็เอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับสำหรับวิธีการนะครับของผมก็จะใช้อันนี้ท่านผู้ชมผมไม่อยากจะเทลงไปทั้งหมดเดี๋ยวข้าวมันจะฟุ้งแล้วก็เวลาไปใส่เครื่องฉีดพ่นแล้วมันก็จะมากรองอีกก็200กรัมตรงนี้ก็จะเทใส่ถุงผ้าขาวบางนะครับเทลงไปอย่างนี้ครับเทไปอย่างนี้แล้วก็มัดเอายางลัดซะหน่อยนึงนะครับลัดซะหน่อยนึงแล้วก็จะแช่ไว้อย่างนี้ก็แช่ไว้สักชั่วโมงหนึ่งก็ได้แล้วครับท่านผู้ชมหรือจะมานั่งขยำมันด้วยนะขยำให้เนี่ยท่านผู้ชมน้ำเขียวๆมันก็จะออกมาอย่างนี้น้ำเชื้อไตโคโรมามันก็จะออกมาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยแช่ไปแป๊บเดียวน้ำผมเขียวเลยเนี่ยนะจะแช่สักครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือขี้เกียจรอนานก็นั่งบีบอย่างนี้เลยขี้เกียจรอก็บีบเอาครับแบบนี้นะเชื้อไตโคโรมาท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เขียวเลยถังผมเขียวเลยทีนี้นี่ผมแค่บีบๆนะไม่ต้องแช่นานนะครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมแบบนี้ได้ครับแบบนี้ก็ได้ใครไม่มีเวลาก็แช่ทิ้งไว้เดี๋ยวก็มาจัดการมันอันนี้ผมแค่เอาจุ่มๆแล้วก็บีบๆเนี่ยเป็นเชื้อไตโคโรมาสดนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำการขยายเชื้อราไตโคโรมาสดลงในถุงข้าวนะครับวิธีการต่างๆท่านผู้ชมก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่แล้วนี่เองที่ทำให้ท่านผู้ชมดูนะแต่วันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการนำไปใช้โดยเฉพาะวันนี้ก็จะเอาไปฉีดพ่นก่อนนะครับฉีดพ่นก่อนบีบได้ประมาณนี้แล้วครับท่านผู้ชมผมก็จะไม่แช่แล้วผมใช้วิธีบีบเอามันก็จะไวขึ้นแต่ถ้าใครยังไม่มีเวลาทำก็แช่ทิ้งไว้นะครับแช่ทิ้งไว้นี่ข้าวที่เราบีบออกไปแล้วมันก็จะซีดจะจางก็จะเห็นเม็ดข้าวสีขาวนะครับเม็ดข้าวสีขาวๆลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปหว่านลงตามกระถางพืชผักของเรายังได้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะหว่านลงตามกระถางพืชผักของเรานะตามแปลงผักก็ยังได้อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมเชื้อไตโคโรมาทั้งนั้นเลยสีเขียวเห็นไหมครับสวยเลยครับนี่นะครับสวยเลย20ลิตรอยู่ตรงนี้นะครับ20ลิตรนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะไปใส่เครื่องฉีดพ่นเดี๋ยวก็จะไปฉีดพ่นพืชผักในสวนในบ้านให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับการเอาไปใช้ถ้าใครจะใช้เครื่องฉีดพ่นหรือพอกกี้ลักษณะแบบนี้ถ้ามีพื้นที่ไม่เยอะก็ใช้พอกกี้แบบนี้ได้นะครับพอกกี้แบบนี้ก็ราคาตัวหนึ่งอันหนึ่งนี่ก็อยู่ที่100กว่าบาทถึง200กว่าบาทนะครับมันสามารถชาร์จไฟได้
นะครับเวลาเราจะใช้เราก็กดตรงนี้ท่านผู้ชมกดตรงหัวมือนี่เรากดปุ๊บมันก็จะฉีดพ่นเลยแต่นี่ไม่ได้เติมน้ำถ้าเติมน้ำก็จะฉีดหัวนี่ก็สามารถปรับได้จะแบบฝอยแบบพุ่งแรงๆได้หมดอันนี้มันจุได้3ลิตรนะครับแต่วันนี้ผมจะใช้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้20ลิตรนะครับ20ลิตรเพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะฉีดพ่นทั่วสวนเลยอันนี้ก็จะตักใส่นี้เราสามารถใช้ร่วมกับน้ำยาจับใบได้นะครับสารจับใบนะใช้ร่วมกับสารจับใบอันนี้ก็ไม่ต้องไปผสมอะไรนะครับท่านผู้ชมอยู่ในน้ำ20ลิตรนี่ก็ตักใส่เลยใช้ได้เลยนะครับใครมีสารจับใบก็ใส่สารจับใบไปด้วยมันก็จะติดอยู่ที่ใบที่อะไรมานานอีกนะครับสามารถที่จะไปจัดการพวกโรคพืชนะใบพืชที่เป็นจุดเป็นด่างใบไหม้ใบเมื่อยอะไรต่างๆเนี่ยได้นะฉีดพ่นใส่ใบไม่พอก็ฉีดพ่นลงดินอีกนะครับฉีดได้ทั้งบนทั้งใบทั้งต้นทั้งดินนะทั้งดินได้หมดก็จะประมาณนี้ก่อนครับท่านผู้ชมเต็มเกินเดี๋ยวมันจะหนักนะครับก็เอาประมาณนี้ก็เหลืออยู่นี่ประมาณสัก 3-4 ลิตรก็เดี๋ยวค่อยมาเติมเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะฉีดพ่นให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับ
็นอย่างไรกันบ้างครับในคลิปนี้ผมได้มาฉีดพ่นเชื้อราไตรโคโรมาให้ท่านผู้ชมดูกระบวนการแรกตั้งแต่การเตรียมนะเตรียมน้ำผสมแช่บีบนะครับเอาน้ำเอาเชื้อราไตรโคโรมาลงไปในน้ำวันนี้ใช้น้ำ20ลิตรนะเชื้อไตรโคโรมาก็ใช้อยู่2ขีดหรือ200กรัมก็ผสมน้ำฉีดพ่นก็ยังไม่หมดดีฮะเดี๋ยวก็จะไล่ฉีดพ่นให้ทั่วบ้านทั่วสวนนะครับคลิปนี้ก็มาทำให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับในเรื่องของการใช้ไตรโคโรมาเอามาฉีดพ่นพืชผักนะครับท่านผู้ชมเห็นวิธีการทำวิธีการเตรียมแล้วก็รวมถึงการฉีดพ่นก็สามารถฉีดได้ทั้งใบฉีดได้ทั้งดินนะฉีดใส่ต้นใส่ใบใส่ยอดแล้วก็ใส่ดินได้หมดนะท่านผู้ชมครับวิธีการใช้ก็ถ้าพืชผักงามๆอย่างนี้นะครับยังไม่มีโรคระบาดก็ทุกๆ15วันก็พ่นทีหนึ่งใช้ทีหนึ่งถ้ามีเชื้อโรคระบาดเราก็จะใช้ทีขึ้นอาจจะเป็น5วันครั้งหรือ7วันครั้งหรือ3วันครั้งก็ต้องมาสังเกตดูว่าการระบาดของโรคนั้นมากน้อยขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับชมคลิปแล้วก็คงจะไม่ยากไม่ยุ่งยากอะไรนะครับในเรื่องของการใช้เชื้อราไตรโคโรมาเอามาฉีดพ่นพืชผักหรือไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้ทุกไม้นะครับท่านผู้ชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ